พราะว่าเราอะไรร้องไห้หรอเป็นไงความรู้สึกมันเศร้านึกๆนึกถึงแล้วเศร้าใช่ไหมทำไมนะคะไข่เลยอ้วนเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอคุณแต่ตอนนั้นกินเยอะมากนะร้อยไม้อะหมดใช่ไหมเนี่ยเกือบหมดคุณแสดงว่ากระเพาะบนเล็กลงเยอะเลยเนี่ยร้อยไม้อะเฮ้ยพวกกินหมดนะเว้ยโบกัญญารัตน์ยี่สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเป็นวันที่พิเศษมากๆงงมากวันนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรลุงน้อยวันนี้เราจะทำอะไรรู้เปล่าไม่รู้วันนี้เป็นวันที่เดี๋ยวเข้าไปหาเขาพวกเขากันดีกว่า วันนี้พวกแต่งตัวสวยไหมสวยค่ะอยากเยอะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นวันที่เป็นวันดีเพราะว่าวันนี้เราจะมาล้ำลึกเข้ากันเราจะมาล้ำลึกความหลังกันไอ้เนี่ยไม่เป็นไรแต่เนี่ยเริ่มแล้วเราจะมาล้ำลึกความหลังกันว่าต้นกำเนิดนกน้อยต้นกำเนิดหมาม้าและต้นกำเนิดโบมาจากไหนคือวันนี้เราจะมารีแอคคลิปเก่าๆที่เราแบบเคยทำด้วยกันคือตั้งแต่แรกเลยจนถึงวันนี้เราเริ่มทำคลิปตั้งแต่ปีไหนนะอันนี้คิดหรือว่าอันนี้ไม่ได้คิดใช่ไหมคิดอยู่แต่จำไม่ได้ไงเรื่องเราเพราะว่าเราอะไรร้องไห้หรอคนเนี้ยไม่เคยเลยคิดไว้ยังไงร้องอย่างนั้นเลยเป็นไงความรู้สึกมันเศร้านึกถึงแล้วเศร้าใช่ไหมถึงอดีตอดีตนี่หมายถึงตอนที่เราอัดคลิปหรือว่านึกถึงตอนไหนตอนที่ลูกมาทีแรกสองคนอัดคลิปแล้วหนูไปไหนไปไหนไม่ตอนแรกมีแค่โบก่อนแล้วลุงน้อยก็มาแล้วแบบเอ๊ะไม่รู้จะเอาอะไรให้ลุงน้อยทำเลยเอาเข้ากล้องก่อนพอเข้ากล้องเอาเพื่อนๆชอบลุงน้อยก็เลยมีงานเอาจริงตอนแรกลุงน้อยแบบอยู่ห้องเฉยๆจำได้ปะก็เลยพามาที่บ้านให้มาอัดคลิปกี่ปีแล้วเนี่ย2แล้วปะ3แล้วกับปีที่3แล้วมั้ง2หรือ3ปีประมาณ2ปีลุงน้อยจำได้ไหมว่าย้ายมาตอนไหน Google ดิปีไหนรู้ปะคีร้อยมาหอยนางรมที่ลุงน้อยมากุ้งอ่ะเฮ้ยไม่ใช่กุ้งกุ้งบ้านอ่ะยำมะนาวกุ้งสดโอ้โหคลิปแจ้งเกิดเลยว่ะ 90% เป็นลุงน้อยหมดเลยอ่ะโอ้2ปีแล้วค่ะ2ปีที่แล้วแป๊บๆๆ2ปีแล้วเพื่อนๆชีวิตมันแป๊บๆนะ2ปีล้าน4อ่ะอุ๊ยคนดูล้าน4จากที่อยู่กระท่อมอ่ะตอนนั้นอยู่ทับลานร้องไห้ทุกวันเพราะว่าจะโดนปล้นใช่กลัวกลัวโดนปล้นกลัวโดนปล้นแกดูกลัวโดนปล้นใช่ป่ะใช่เพราะว่าอยู่คนเดียวกลางป่าแล้วก็แบบแม่ก็ไปช่วยน้าโทรไปด่วนเลยบอกให้ลุงนันไปรับด่วนเลยไม่ให้อยู่แล้วผมไปทําไร่อยู่ต้องกลับเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้ววันนี้ไลฟ์สดมีเด็กทักมาลุงน้อยคะยายถามว่าลุงน้อยมีแฟนหรือยังอันนี้จริงๆด้วยไลฟ์สดใน TikTok ลุงน้อยยายถามยายหนูถามว่าลุงน้อยมีแฟนหรือยังยายอายุเท่าไร35ยังคนที่เราจะไปดูเขาเรียกว่าหนังกลางแปลงวันนี้เราย้อนวัยไม่ใช่ย้อนวัยธรรมดาเพราะเห็นมาร์คลุงน้อยชอบพูดคำว่าหนังกลางแปลงเราก็เลยเนรมิตหนังกลางแปลงซื้อมาเลยค่ะทำเป็นหนังกลางแปลงจริงแล้วมีเสื่อแล้วมีที่นั่งจริงๆและที่สำคัญคืออะไรของจริงก็คือของจริงดูค่ะปลาร้าคุณบัวก็ไม่สู้นะคะวันนี้เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันดีกว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยปลาร้าบองค่ะเป็นปลาร้าบองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าแบบนี้มันจะกินทั้งก้างเลยนะเครื่องหน้าเป็นไงทำไมต้องหอยฟินเหรอเครื่องนี้มันฟินอ่ะไม่เอาให้ละเอียดเลยแล้วมันต้องกินได้ทั้งหมดความจริงนะสำหรับปูนะใส่พริกป่นแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มได้แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยข้าวเหนียวโอ้ยมัวแต่พูดเอามามาเอามาเพชรมาปั่นแม่งปั่นแม่งเลยพี่ดูร้อนอะไรคะปัดแล้วนะครับตัดภาพมาที่ลุงน้อยนักย่างไก่
ก็รู้ว่าขายอยู่นะเพื่อนขายไม่ดีนะขายที่ไหนเอสาวรีชัยไก่ย่างเหรอเออมีข้าวเหนียวไหมไม่มีขายเฉพาะไก่ย่างวันนึง700กว่าปีโอ้ขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดี700กว่าปีเลิกเลยขาดทุนไหมขาดทุนดิขายไม้เท่าไหร่เมื่อก่อนไม้3บาท5บาทอุ้ยถูกจังสมัยก่อนอ่ะ40ปีที่แล้วก็น่าจะเจ๊งนะครับจนหลับไปแล้วเขาเก็บกันไปหมดแล้วมันก็ยังนอนอยู่เลยใช่ตื่นขึ้นมารีบคว้าเสื่อมัดวิ่งเข้าบ้านเลยและในตอนนั้นเขาจะมีแบบพวกขายข้าวกงข้าวเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะซึ่งวันนี้เราจะขาดไปไม่ได้ก็คือข้าวเกี๊ยวของตะวันค่ะวันนี้กินคู่กับตะวันรสต้นตำรับเลยค่ะทุกคนรสชาติเขาเนี่ยนัวกลมกล่อมกำลังดีมากๆคือกินคู่กับเจ๋อบองของเราได้เลยจิ้มใช่ไหมใช่จิ้มไปเลยลองก่อนไหมนี่ค่ะเมื่อกี้แอบลองนี่นะคะแบบนี้นะคะจิ้มนี่ค่ะผมโอ้โหโคตรอร่อยเฮ้ยแม่เจ๋อบองแม่ทำโคตรอร่อยเลยรู้ป่ะอย่าทิ้งนะเนี่ยนี่เหรอแม่ทำอร่อยมากเลยอ่ะรู้ตัวป่ะว่าทำอร่อยอร่อยใช่ไหมแม่อันนี้คือตกใจมากอะแล้วกินคู่กับตะวันคืออร่อยเพลินเลยเพลินเลยนัวกลมกล่อมกำลังดีทุกคนอร่อยถูกปากถูกใจไม่ว่าจะเป็นยุคไหนอะก็กินกันได้ทั้งบ้านเลยอ่ะนัวแบบสับฉบับดั้งเดิมในราคา20บาทห่อใหญ่มากตกใจว่าซองใหญ่ขนาดนี้20บาทเท่านั้นค่ะจะบอกว่าอร่อยเพลินได้ยกแก๊งเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคือทุกคนสามารถกินได้ด้วยอันนี้ยุคไหนวัยไหนเจนไหนเดี๋ยวบอกอะไรนิดนึงเราจะมากินห่อเดียวกันไม่ได้นะตีกันตายเอาคนละห่อขอคนละห่อวันนี้ก็เลยโบก็เลยจะมาเอามาดูหนังกับหมาแล้วก็ลงน้อยด้วยโอเคตะวันกินกับอะไรก็อร่อยนะคะทานคู่กับเครื่องดื่มแบบไหนก็อร่อยเข้ากันค่ะทุกคนเฮ้ยพูดชอบเลยอ่ะลุงน้อยเราอยู่กันสองคนเรามานั่งดูอะไรอย่างงี้กันป่ะผู้เสื่อไงงานวัดผมมันเป็นเครื่องเซตเนี่ยในระหว่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอเพชรจะทำอย่างนั้นไอเพชรเหมือนมากเออนั่งทำกันนะนั่งขายยาเครื่องรอดขายยาขายยาหมดหมดแล้วครับก็คือว่าหมดหมดแล้วมันขายยาแล้วมันชอบไปขั้นตอนที่มันสนุกอ่ะกระโดดแบบจะฟันกันอย่างเงี้ยใครกลับบ้านไม่ได้ต้องติดตามต้องดูอ่ะมันค้างให้ขายยาชั่วโมงก็เลยขายยาคืออะไรก็โฆษณาขายยายาของเขาจะขายไงเอายามาขายในรถยามาขายก็เรียกว่าหนังขายยาเออคนที่เปิดเขาน่าจะแบบเขาต้องทำธุรกิจเนี่ยแล้วพอเราดูตอนเขาจะเราดูตอนที่มันสนุกปุ๊บมันตัดไปขายยาเนี่ยทุกคนจะหันไปทำไมไปด่าโอ้ยเออปี๊ดเลยนางเอกกำลังจูบกับพระเอกอะตัดไปแล้วตัดเลยกำลังจะเสียบดาบเข้าท้องคนที่เป็นคนแบบว่าเอามาขายอะที่เขาแบบอยากจะขายของเขาก็คงแบบอุตส่าห์มาให้ดูแล้วคือแบบโดนด่าอยากดูเรื่องอะไรมั้ยรอยไถรอยไถหรือไม่ก็ไอ้นี่ขวัญเหลี่ยมหรือไม่ก็ไอ้ขาวเหรอไอ้ขาวไอ้ขาวทองกวาวก็ได้เขารู้ไหมเนี่ยเรามารีแอคคลิปตัวเราเองแม่ไอ้ขาวมันก็แยมก็ได้แยมเปิดมาเลยคลิปแรกมาเดลี่ตอนแจ้งไม่อยู่มาแล้วจะบอกว่าเนี้ยคือตัดต่อเองหมดเลยนะเอาใหม่ไหมคะไข่เลยพี่อ้วนเนี่ยเฮ้ยใช่เหรออันนี้โบว่ะถ้าของความรู้สึกอะแกเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกต่อไปแกโดนกดเดือนนึงแกไม่มีอำนาจเดี๋ยวจะมีคอคุมตัวแกไปอันนี้โบเองไหมตัวแกไปสนามบินแกโดนออกนอกประเทศเดือนนึงก้นหายมันหมวยเฮ้ยแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงอะอันนี้คือหนักอะตอนเนี้ยเพื่อหมาของเราวันก่อนว่าโอ้โหแม่โบหนักอะเคสแจ้งเกิดโบก่อนคือคลิปไอ้นี่กินหมาล่าร้อยไม้2.3 ล้านค่ะนั่งกินอยู่คนเดียวอัน
ี่มันโบไม่ให้มาเข้าร้อยกว่าไม้ค่ะเพื่อนเพื่อที่จะมากินคนเดียวโบให้มาเข้าขอยกมือหน่อยสิแล้วพูดอยู่คนเดียวเดี๋ยวโบแปะรูปไว้ให้ตรงนี้ว่าร้านไหนนะคะเฮ้ยยังอยู่ป่ะแม่ร้านเนี้ย5 บาทคือถูกมาล่าถูกขายดีจังแต่ว่าคือเขามาละ5 บาทคุณภาพของเขาคือเขาให้เยอะแบบเยอะตอนนี้ช่วงนี้แม่ติด YouTube อยากมีเรื่องอ่ะมันเลยว่าเดี๋ยวเรารอลุงทักมาค่ะว่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอามาล่าค่ะพูดไม่รู้เรื่องไอ้โบอันนี้เดี๋ยวโบจะมานำนะว่ากี่ไม้โบก็มีคนดู2.3 ล้านเลยวะเพราะว่าเยอะมากโหอันนี้อุ๊ยเฮียขาโคตรเล็กมันก็เป็นคลิปแรกที่โบอ่านอะไรเงี้ยป่ะมันจะมีก่อนหน้านี้เป็นคลิปแตงโมใช่เฮียหน้าเดฟมากแม่อุ๊ยแต่ตอนนั้นกินเยอะมากนะ100 ไม้อะหมดใช่ไหมเนี่ยมันเกือบหมดหุ้ยแสดงว่ากระเพาะบนเล็กลงเยอะเลยเนี่ย100 ไม้อ่ะคนปกติกินกี่ไม้โอ้10 ไม้ก็อิ่มก็ตายละเฮ้ยโบกินหมดนะเว้ยแต่ก่อนเผาผ่านดีมากนี่ช่วงอะไรอ่ะโบกินโชว์โบกินโชว์10 ไม้อันนี้คิดเองเลยช่วงโบกินโชว์คือช่วงโบกินโชว์เลยช่วงก่อนกินเยอะมากอ่ะเมื่อก่อนคลิปแต่ละคลิปนะอืมกินเยอะมากกินกันไปเรื่อยๆกินแบบกินจริงจังอ่ะตอนนี้3 คนยังกินไม่หมดตอนนี้โบกินไปได้6 ไม้ค่ะตอนนี้พูดมาแล้วประมาณ1 ทุ่มนึงแหละ6ไม้อันนี้ก่อนแล้วใช่ป่ะตั้งนานกินได้6ไม้ฮะโบเป็นคนที่อ้วนนะคะแต่ว่าโบไม่ได้เป็นคนกินจุค่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นโบน่าจะกินได้เท่านี้จริงๆเท่าไหร่ไอ้โบเท่าไหร่19 20 21 22 23ด้วยค่ะ23ไม้ฮะไม่ต้องถึงจุที่บอกเกือบหมด100 ไม้คิดเป็นนึกว่าตัวเองกินหมดรู้ป่ะกินได้23ไม่เหรอโบกิน23ไม้ทั้งหมดนี้ยังไงก็หมดค่ะเพราะว่าบ้านมันมีหลายคนค่ะอันนี้โบแค่เอามากินก่อนค่ะเอาไปแจกจ่ายอันนี้โบแค่เอามาหลอกทุกคนค่ะเดี๋ยวโบเอาไปแจกจ่ายร้อยไม้อ่ะเฮ้ยโบกินหมดนุ้ยต่อไปคือคลิปลุงน้อยมาก่อนมะนาวเต็มตัวครับผมเอาเลยครับผมเอาเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะและเราเนี่ยกลับมาหน้าโบมาคอยช่วยอยู่เบื้องหลังโบมักเตรียมให้หมดอ่ะโบจะทำไรอาเสร็จแต่มาเตรียมเครื่องอันนี้จะได้โบทำเองไหมโบทำเองแต่มาเตรียมเครื่องให้ไงเฮ้ยแรกๆโบทำเองเลยมือใครฮะมือใครเฮียดูสีสันนะลูกน่ะใครดูมาสวยมวยยังสวยเลยเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้เลยตอนนี้ต้องคุยกับน้องอยู่เรื่องไงอะไรเออใช่แต่ก่อนอ่ะแม่แจ้งเกิดคืออยู่ข้างหลังแกจะชอบนั่งอยู่ข้างหลังก่อนเนี่ยนั่งทำอะไรของแกไม่รู้ข้างหลังเนี่ยทัวร์ทัวร์มาเชิญนั่งอย่างนี้ก็รู้สึกคิดผิดไหมที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยคิดผิดเลยไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยลุงน้อยไม่เปลี่ยนไปเลยเนาะจะบอกว่าในประเทศไทยไม่มีน้ำแบบโอ้ตอนนั้นลุงน้อยเหงาเนาะที่อยู่ที่ห้องอ่ะตอนนี้ผูกข้อคอตอนนี้ลุงไปพักที่ไหนวะอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ไงพรามสองเอออันนี้เป็นคลิปแจ้งเกิดลุงน้อยต่อไปคลิปแจ้งเกิดมาม้าอันนี้จำได้ว่าญาติอ่ะขายอะไรนะที่แม่เอามาไอ้จ้าขายไอ้นี่ขายอะไรปลาอ๋อจ้าเหรอเออเอามาให้โปรโมทแม่เลยตั้งใจเข้ามาเป็นพิเศษอันนี้ไม่บ่นเลยละอู้แม่สวยมากตอนนั้นอะไอ้นี่นี่แม่รู้ว่าหน้าเราโคตรเหมือนกันเลยบอกแล้วว่าเหมือนกันตอนเราสาวแม่สวยมากข้างหน้าแบบบัวบัวเข้าใจแล้วแต่ก่อนเขาชอบบอกว่าบัวแต่งหน้าทนเดียวไม่ค่อยเข้าใจคำว่าแต่งคือบล็อกตาอย่างจริงๆอ่ะดูปลาเขาจำได้ว่าตอนนั้นมีกล้องแค่ตัวเดียวทุกคนอินโฟเมชั่นเลยค่ะเขาทำใจปลาเป็นปลาโอแล้วแม่ยังเป็นอย่างนี้จากวันนั้นถึงวันนี้แม่เป็นเหมือนเดิมไม่มีอินโฟเมชั่นข้อมูลสำหรับอาหารคือญาติเอามาให้อัดก็คืออัดตามนั้นเลยไม่รู้ว่าแหล่งที่มาหรือว่าพรีเซนต์ยังไงนี่นี่ขอนี่จะดูหนังเรื่องเจดาอันนี้คือกินได้ไหมตู้เจดาไม่ได้เลยตู้สั่งไม่ได้ตู้เจดาดีมากจะบอกว่าตะวันกินคู่กับอะไรก็เลยเนี่ยวันนี้คือเราจัดผักสวยงามมีปลาบองกินคู่กับตะวันอร่อยมากอ๋อมวยกินกับเมนูไหนก็เข้ากันจริงๆทุกคนนัวกลมกล่อมกำลังดีใครๆก็กินได้ค่ะซองใหญ่ในราคา20 บาทเท่านั้นค่ะ What? อร่อยเพลินได้ยกแกงทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเลยนะคะดูหน้าหลานก่อนนะยังไม่รักแขกเฮ้ยพี่มันโตแล้วอ่ะน่ารักว่ะตัวมันเล็กมากเลยตอนนั้นนะดูมันยิ้มมันคนน่ารักเลยอ่ะตอนนี้มันบึกบักมากอะพี่บีอ่ะแต่ตอนนั้นฟิลลิ่งมันก็จะแบบบ้านๆเนาะอัดอยู่ในบ้านชิวๆมีกองต้นไม้เฮ้ยอันนี้คลิปประมาณ
ปีไหนรู้ป่ะ23พฤศจิกายน2020ค่ะแล้วปีนี้คือ22ยังไม่2ปีเลยล่ะเฮ้ยนี่มันปีกว่าโหเรามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยมีออฟฟิศออฟฟิศไม่อันนี้ของโบครั้งที่2แล้วน้องดูดิตอนนั้นยังนั่งกินอย่างนั้นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไปทริปปีสุดท้ายอยากดูอ่ะแบบคือโบเรียนสถาปัตย์ใช่ป่ะเขาจะมีออกทริปไปแบบเชียงใหม่ไปภาคเหนือนี่คือเก็บทุกจังหวัดเลยนะเพื่อที่จะไปดูสถาปัตยกรรมตอนนี้คือคิดอยู่นานว่าจะอัดดีไหมเพราะว่าอายเพื่อนตอนนั้นเริ่มทำ YouTube แรกๆอายเพื่อนเนี่ยแล้วเวลาไปพักจะเป็นอย่างนี้เลยไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกี่คนไปทั้งรุ่นเลยอ่ะ50คนว่าอยากได้คนเนี้ยกลับมาเปลี่ยนไปแล้วนั่นแหละทำไมอ่ะบอกเป็นไรอ่ะมันดูแล้วมันมีความสุขตอนนี้บอกเป็นไงน้อยแต่นะคนเราเปลี่ยนไปทุกตลอดเลยเปลี่ยนทุกปีทุกวันทุกเดือนทุกคนบอกเป็นอะไรก่อนคุยถึงเพื่อนๆว่ะอันนี้เพื่อนในกลุ่มเลยคอมเมนต์ก็คือดูแล้วมีแต่คิดถึงสมัยเรียนคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงอาจารย์คิดถึงช่วงเวลานั้นมันมีความสุขจริงๆสนุกจริงอยู่กับเพื่อนเที่ยวกับเพื่อนที่จริงใจคือสุดแล้วแต่ว่าจะบอกว่าคลิปเนี้ยเวลาใครมาดูอ่ะอย่างโบมาดูอย่างเงี้ยโบก็จะรู้สึกถึงแบบฟีลลิ่งในการเรียนเพราะว่าพอเรียนจบมากับที่มันตอนเรียนอยู่อ่ะมันโคตรคนละฟีลลิ่งเลยแต่รู้สึกว่าคิดถูกที่ถ่ายคลิปนี้ไว้เพราะว่าเวลากลับมาดูมันจะรู้สึกถึงบรรยากาศเดิมๆใครๆก็นึกถึงตลอดแหละในวัยนี้นี่คลิปแจ้งเกิดเลยฟันหล่อ1วันป่ะฟันหล่อ1วันนี่คือแจ้งเกิดใน TikTok เลยนะคนดูเป็นล้านอ่ะคนช่วยด้วยเนี่ยใน TikTok วันที่ข้อข้างหน้ามันหลุดออกไปเลยอ่ะเอ้ยมันหล่อเลยแค่นี้เลยคนดูเป็นล้านเลยแต่คงไม่มีใครฟันหล่อแบบนี้ใช่ปะเขาเลยดูกันจำได้ว่าคลิปนี้คือตกใจมากที่แบบอยู่ดีฟันหลุดเว้ยและเจมันบอกว่ามึงคิดวิกฤตให้เป็นโอกาสดิแล้วก็อัดคลิปเลยอ๋อตรงนี้เองใช่ก็มารับลุงน้อยไงมารู้นะมาดูมาเซนไอคอนก่อนเอาละมาดูก่อนเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันโอ้ยฟันหล่อยังน่ารักเลยชอบเสียงพี่โบคือแจ้งห่วงน้องเลยเล่นมุกมันหลุดเราไม่มีอะไรกั้นห้านี่ฮาลั่นเลยเด้อแล้วไม่คือตอนแรกเห็นปกคลิปก็แบบคิดว่านี่โบจะเล่นเหมือนที่เราเคยเล่นตอนเด็กเอาสาลายเขาคิดว่าโบจะเอาสาลายไม้นี่ขอโทษพี่โบแต่ว่าคลิป5นาทีนี่ขำไป5นาทีเลยนี่หมูปลาแม่เข้ามาเต็มตัวแล้วหมูปลาตอนนั้นคือนั่งกินกันแบบนั่งกินเนี่ยยังไม่เห็นแม่เลยหรือวะแม่คือเข้ามาแบบเข้ามาแค่มืออ่ะจะบอกว่าตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าการที่คนต่างวัยอ่ะมานั่งคุยกันแล้วมันมีเสน่ห์เว้ยคือเราอัดคลิปเองอ่ะมันคือชีวิตของเราอยู่แล้วเข้าใจใช่ป่ะแต่พอเราไปแล้วคนข้างนอกเขาพูดถึงเราอ่ะคือเราก็ช็อกนะคือเขาพูดว่าเห็นแบบเนี้ยแล้วเขาคิดถึงบ้านแล้วเขารู้สึกว่าเขาเห็นแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาได้กินข้าวกับพ่อแม่เขาแบบรู้สึกแบบมันอบอุ่นทำคลิปมาเกือบ3ปีโบเพิ่งคิดได้ตอนเนี้ยว่าอ๋อเสน่ห์ของช่องเรามันคือแบบนี้นี่เองที่คนชอบคนที่เขามาทำงานในกรุงแบบพอเขาเลิกงานเขาก็กินข้าวคนเดียวถูกปะเขาก็คิดถึงบ้านอะถ้าเกิดอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเขายังได้นั่งกินรวมแกงกันอย่างเงี้ยเนี่ยคือเสน่ห์ของช่องเราที่เป็นเพื่อนสีต่างวัยสิ่งที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้บางทีเราแบบเจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันพิเศษด้วยแต่ว่าสำหรับคนอื่นที่เขาแบบว่าไม่ได้อยู่กับครอบครัวทุกวันเขาต้องทำงานที่กรุงเทพคือมันพิเศษมากเลยนะอันนี้คือเสน่ห์ของช่องเราจริงๆเว้ยแล้วโบก็เลยแบบตั้งแต่นั้นอะโบเลยย้ำลุงน้อยตลอดว่าให้ดูแลสุขภาพย้ำแม่ให้ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วโบก็พยายามดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือสุขภาพจริงๆนะเว้ยแบบการที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานหรือว่าแบบการที่เราได้ตื่นขึ้นมาได้ทำงานที่เรารักหรือว่าได้เจอคนที่เรารักเนี้ยมันคือสำคัญมากๆเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากหาขนมทานเพลินๆเวลาแบบเราดูหนังปาร์ตี้เรียนหรือว่าแบบเรียนออนไลน์ดูหนังสือดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมทำงานก็แนะนำเลยตะวันอร่อยค่ะนี่เลยทุกคนตะวันรสต้นตำรับเลิศมากค่ะจริงๆ20บาทซองใหญ่อร่อยเพลินได้ยกแกงนะคะนี่ซองใหญ่มากตะวันกินกับอะไรก็อร่อยตะวันกินกับอะไรก็อร่อยค่ะทานกับเครื่องดื่มเมนูไหนก็เข้ากันอย่างวันนี้เมนูที่เป็นแจ่วบองยังเข้ากันเลยอ่ะนัวแบบสับฉบับดั้งเดิมเลยหาซื้อได้แล้วนะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอสรุปนิดนึงนะเอาจริงขอขอบคุณเพื่อนๆคือเราไม่คิดว่าคือเอาจริงๆเลยนะทำคลิปที่บ้านตอนแรกๆอ่ะแค่ทำเฉยๆนะแค่ทำแบบสนุกๆเลยนะแก้เหงาน่ะเออแต่พอแบบมันมาถึงทุกวันนี้มันกลับลำยากแล้วก็คือมันกลายเป็นงานแล้วพอมองจากวันแรกเลยนะวันแรกเลยนะจนมาถึงวันนี้มันรู้สึกแบบเราก็มาไกลมากๆคือต้องขอขอบคุณระหว่างทางมันไม่ได้มีแค่โบคนเดียวหรอกคือมันแบบแล้วอันนั้นเขาเรียก
มันจะไล่แล้วคือเอาจริงมันแบบพูดไม่เอาใจเลยว่าคือตอนแรกไม่ได้คิดเนาะพอมาดูตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณทุกคนที่แบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แบบมีใครบ้างหรือว่าวันนี้ไม่มีใครบ้างเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณในระหว่างทางโดยเฉพาะเพื่อนๆทุกคนเลยนะเว้ยแบบถ้าไม่มีคือมันแบบมันมาตรงนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะคืองานของเรามันไม่สามารถเวิร์กได้คนเดียวอ่ะคือมันแบบคนดูเขาก็ส่งมาเราก็ส่งไปอย่างเงี้ยมันเป็นลุงรักลุงรักโบนะเอ้ยรักลุงน้อยเหมือนกันผมเป็นรวบหัวลุงน้อยเฉยเลยรักเหมือนกันคือวันแรกอ่ะโบอยู่คนเดียวใช่ป่ะในระหว่างทางที่โบเดินมาถึงทุกวันนี้568คลิปอ่ะมันเก็บใครมาบ้างวันนี้แม่มีลุงน้อยเพิ่มมามีเฮียมีครอบครัวทุกคนมาร่วมกันแจมรู้สึกว่าแบบวันนี้มันก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายเนาะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งอุ่นแล้วล่ะอะไรที่มันแบบโบรักโบรักมั่วรักโบน้อยลุงรักมั่วรักโบโบก็รักลุงน้อยจนถึงวันนี้ก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้ดีๆคือเราจะไปต่อข้างหน้าให้ได้ดีที่สุดขอบคุณด้วยทั้งลูกค้าทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกคนจริงๆโดยเฉพาะแฟนคลับทุกคนเลยนะคะ FC ทุกคนขอบคุณมากๆทุกแพลตฟอร์มเลยแบบไม่ว่าจะทำอะไรแบบเพราะช่วยสนับสนุนเราจริงๆไปไหนมีคนทักนี่ดีใจมากใช่ทักว่าลุงน้อยใช่ลุงน้อยป่ะเนี่ยสวัสดีค่ะลุงน้อยสวัสดีค่ะโอ้โหดูหนังสวัสดีก่อนลุงน้อยปวดหลังเลยมัวเหยียบหลังดิเหยียบสวัสดีครับไปแล้วพีทไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะครั้งหน้าอย่าทำอะไรอย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะทุกคนแม่อย่าโยนลูกค้าแม่เดี๋ยวลูกค้าเจ็บโยนลูกค้าบอกชอบ